This is the Standard Podcast Super Productive กับระวิทย์หานุสาหะสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Super Productive Podcast นะครับซีรีส์พิเศษของเราฝ่าวิกฤตโควิด19นะฮะเราจะเอาเทคนิคแล้วก็แนวคิดต่างๆที่จะทำให้คุณ productive มากขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตโควิด19อยู่นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะนะครับแล้วก็โ c o h ส s t ของผมวันนี้พิรยะ คุณการจนาชีวินนะครับผู้ก่อตั้ง g l o w Story และ Curator TED b a n g แบงอพีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทัศครับช่วงนี้ก็ Work from Home นะฮะเป็นคำสุดฮิตตอนนี้เลยมากๆทุกคนต้องปรับตัวกันหมดจะบริษัทใหญ่เล็กแค่ไหนโรงเรียนโรงเรียนก็ปรับหมดคุณครูองปรับหมดเนาะก็ล่าสุดก็เพิ่งมีประกาศออกมาปิดสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมนะฮะก็จะทําให้แผนการโซเชียลดิสเทนซิ่งของเราน่าจะเวิร์กมากขึ้นนะฮะเราก็ต้องเวิร์กฟร h มโฮมกันด้วยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนนี้เป็นะ ของการ work from home อย่างจริงจังแบบนี้นะฮะก็มีอะไรที่นึกไม่ถึงเหมือนกันต้องบอกงีเนะครับเียว่าเป็นโอกาสอันดีเหมือนกันนะครับคือหลายๆที่พยายามจะทำดิจิตอลทราน sfmation พยายามจะปรับ work from home ให้เวลาทํางานเนี่ย flexible มากขึ้นนี่คืออ้างไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้แล้วเรียกว่ากันเป็น experiment ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยว่าได้นะฮะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับก็จริงจริงการ work from home เนี่ยก็มีแนวคิดเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบ เยอะมากแล้ก็เหมือนกับต้องเริ่มกระบวนการในการวางแผนการทํางานใหม่หมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอันดับแรกขอเริ่มจากสิ่งสําคัญที่สุดเลยผมว่าก็คือเรื่องของ mindset เอามาเช็คของฝั่งหัวหน้าทีมก่อนละกัน <Ừ. S 2> นะครับมาเช็ฝั่งหัวหน้าทีมอะไรเป็นสิ่งที่ควรมีนครับพี่มา oh. เช็คเลาจะเบอร์โฟมโฮมพี่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในการไม่เห็นหน้าเห็นตากันเนาะมันคือ trust เลยครับ <Yeah. S 1> ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องจับผิดลูกน้องฉันจะทํางานอยู่หรือเปล่าหรือมันแอบ,บดู Netflix เนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้กระบวนการทั้งหมดมันออกแบบมาเพื่อจับผิดเนาะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเชื่อใจกันและกันน่ะว่าอีกฝั่งเนี่ยจะทําไปถึงเป้าหมายทํทาร์สงานเนี่้าาาเม่่ดกกวซึงถิ เราจะจับผิดนะนะกระบวน,นการการที่เราเรียกว่าวัดผลนะมันก็คือการวัดผลแบบจับผิดอะ่ะซึ่งทุกคนจะทํางานแบบอึดอัดมากนะเพะงั้นการวัดผลเนี่ยจึงต้องถูกดีไซน์มาด้วยมายันเชตที่จะให้จับผิดก่อนนะต้องเป็นการวัดผลจริงๆก็คือโอเคเพื่อที่จะงานมนจะทําได้ดีขึ้นถูกต้องมากขึ้นส่งต่อให้คนอื่นได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นผมว่าอันแรกพาร์ทของคนที่ทํางานเองก็ต้องมี trust เหมือนกันเนาะก็ต้องมี trust เหมือนกัน trust อันแรกก็คือ trust ในตัวเองว่าฉันจะมีวินัย อันนีสำคัญนะซึ่งท้าทายนะสำคัญสำคัญ,คญแต่ดีครับนี่ก็เป็นโอกาสในการฝึกนะอันนี้ก็เป็น,กา,นการฝึกแล้วก็ trust ที่สองก็คือว่าเราต้อง trust ในอของบางอย่างที่เราไม่เคยทำว่ามันก็อาจจะ work เหมือนกันคนหลายคนเนี่ยไม่เคยประชุมแบบ conference call แบบจริง,งจังเลยด้วยซ้ำนะหมยถึงว่าทุกครั้งที่ประชุมก็คือเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยโอเคเราต้องปรับ mindset ว่าเออต่อไปนี้มันก็ต้องแบบนี้แหละ,ะก็ต้องแบบนี้นะครับ,รบอ่าแล้วเป็น mindset S <S <า>มีอีกอันนึงที่พี่ขอเสริมแล้วกันครับเนื่องจากพี่เองโกรก็ทำเวิร์กฟอร์มโฮมมาสักพักใหญ่ๆแล้วหรือว่าเวลาประชุมเทสกับเมืองนอกหรือกับทีมหลายๆครั้งก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกันก็ต้องคุยแบบรีโมทเหมือนกันนี่มีไมล์เซ็ตอันหนึ่งที่ถือว่าจำเป็นมากคือเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยไม่ใช่ฮอร์เรียเดอใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ได้ไแปลว่าห <holiday. S 1> ยุดอยู่บ้านดู Netflix เป็นเดือนๆนะมันคือการทำงานให้สำเร็จลุล่วงนี่แหละนั่นแหละว่าสำหรับพี่เนี่ยยากกว่ายากกว่าไไไไมมมม่่่ีใคครรรรุเเเเลยาาปดดู Netflix ือหก็้ ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาวินัยด้วยเนาะเพื่อการ work from work ก็เราคิดว่าเราควรจะมีการปรับโหมดกันนิดหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอ่ะพี่ขอเสนอข้อที่หนึ่งก่อนกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยคือควรทำตัวเหมือนไปทำงานในที่นี้ก็คืออาบน้ำแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้แบบเหมือนกับพร้อมอ่ะเข้าสู่โหมดทำงานอาจจะไม่ต้องแต่งตัวจัดเต็มเหมือนออกมาข้างนอกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ควรอยู่ในชุดนอนอ่ะแต่งฟันสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะจริงครับแล้วก็ควร โดยเฉพาะมันไม่ได้ส่เล็กใหญ่ไม่สําคัญสําคัญว่าพอเรานั่งเก้าอี้ตัวเนี้น,นี่คือทํางานเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยสิว่าเรามีผลมากคือถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนโซโฟ,ฟานะนึกภาพตามนะนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งปกติเราใช้ดูซีรีส์แล้วเราความไปวางตักเราแล้วจะทํางานอ่ะผมว่าแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะ เดี๋ยวคุณเปิดดูซีรีส์แน่ <laughs> นเพราะฉะนั้นต้องคือมันต้องมันต้องฝึกอะนะ <laughs> และพลังทาลายล้างของเตียงนี่น่ากลัวมากนะครับผมไม่เชื่อในการทํางานบนเตียงเด็ดขาดนะครับอ่าใช่ถูกต้อง <laughs> ค,วควรควรนั่งทํางานนะฮะแล้วก็ปรับโหมดเข้าไปสู่การทํางานอย่างจริงจังอีกอันหนึ่งที่เวิร์คฟรอมโฮมคราวนี้เนี่ยไม่ปกติคือปกติเวิร์คฟรอมโฮมคือทํางานที่ไหนก็ได้เนาะนั่นคือความหมายของมันใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะฮะคราวนี้ต้องขอให้ทําที่บ้านจริงมอืง เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไปติดโควิด19มาจากร้านกาแฟก็มีโอกาสมากกว่าจะเทร a c e มากกว่าด้วยซ้ำเนาะมันก็เขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจประเด็นนี้คือจริงๆมันก็คือเรื่องของโซเชียลดิส t ทนซิ่งมาบวกกับเว work from ม o m e ครับกึ่งๆคนทันทีนตัวเองอะอย่งางนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าอาจจะแบบโอเคถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของก็ได้นะแล้วก็เวลาเ work f r ร m มโฮมเนื่องจากมันไม่ใช่ฮอลิเดย์เพราะฉะนั้น9โมงถึง5โมงไม่นับเวลาพักเนี่ยคุณควรจะพร้อมที่จะออนคอลตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นมาาหรือเปล่ เมื่อทำเหมือนอยู่ออฟฟิศอ่ะเขาเดินมาหาเราตอนอยู่ออฟฟิศได้เขาก็ควรจะติดต่อได้ตอนที่อยู่ในเวลา9ก้าโมงถึงห้าโมงในการทํางานเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น ground rules ที่เราใช้ในการทํางานตกลงกันก่อนนะครับอันที่สองน่าจะเป็นเรื่องของ slot time meeting สิ่งที่เกิดขึ้นในการ work from home เนี่ยคือเราจะเราจะเจอกันบน conference เเยอะขึ้นนะเพราะมันไม่มีทางอื่นลวมันเป็นทางเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องกําหนด slot time ให้ดีให้ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ที่ทําก็คือเช้าที่นึงเร็ว เย็นทีหนึ่งเร็วๆนะครับแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์อื่นก็นั่นไปนะครับเวลาไหนจะทําอะไรเนี่ยควรจะกําหนดในปฏิทินแล้วก็โอเบมันดีๆเมืม่อกี้พี่พูดเรื่องหนึ่งชอบมากคือเวลาพักควรพักนะอไม่งั้นมันจะอิรุงตุงนางไปหมดอ่ะอย่างไรที่สำคัญแน่ๆคือการเซตทูดูลิสต์ในแต่ละวันของตัวเองให้ชัดเจนเนาะเพื่อได้กะเวลาได้แต่สิ่งที่ต้องล็อกเวลาให้ดีๆเลยสําหรับช่วงเนี้ครับคือเรื่องการพัก <ừ> พอยิ่งอยู่บ้านนั่งที่เดิมยาวๆสั่ง grab food สั่งโน่นนี่มากินได้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วคําว่า work life balance มันปนกันไปหมดเนี่ยอย่างที่พี่แทบบอกเลยครับถ้าไม่แยก Space ไม่จัดการเวลาพักให้ตัวเองดีๆไม่จัดโหมดแต่งตัวออกมาทํางานเนี่ยมันจะทําให้เรา mix เรื่องเวลาทํางานกับอะไรแล้วมันจะตามมาด้วยความเครียดต่างๆมากมายเลยสุขภาพจิตจะเสียนะครับถ้าทำแบบนั้นบอกเลยแปบ๊บเดียวอ่ะรับรองเข้าโหมดเครียดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตัวปกติมีพักมีอะไรของเราปกติก็จะดี มีเรื่องอินฟราสักเจอครับถึงสมมติเราต้องทำจริงจังแหละเราต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมอินเทอร์เน็ตมันต้องอะไรยังไงพี่ทัพมีเทคนิคแนะนำไหมครับอันดับแรกเลยนะครับขอทุกคนโทรไปที่อินเทอร์เน็ตพรายเดอร์ของคุณหรือคนที่คุณใช้มือถือเจ้าไหนก็แล้วแต่นี่นะฮะตอนนี้เขามีอัปเกรดกันให้เยอะมากโดยจากไปเท่าเดิมนะฮะพี่ก็เพิ่งโทรไปเมื่อวานนี้มาเหมือนกันนะฮะคือเพิ่มความเร็วให้เพิ่มความเร็วให้เพิ่มเร็วให้เพราะว่าเขารู้ว่าต้องทํางานที่บ้านไงเพิ่มความเร็วให้นะครับก็โทรไปเลยนนนนะะฮตอเีี้้ทุกจามมมโโปรชั่หด นะฮะก็ก็เ<ส>ป <straightforward> ็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆซักซ้อมหน่อยซักซ้อมหน่อยยกตัวอย่างนะครับเอาใครอะอ่นะ Google m i c r o s o f t Zoom พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณมกดแล้วใช้ได้เลยนะบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะมันมีวิธีคิดของเขาจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรเนี่ยก็ซักซ้อมให้ดีนิดหนึ่งนะครับพี่เมื่อกี้พี่พูดก่อนเราคุยกันว่าควรเตรียมไปถึงเริ่มเตรียมตัวก่อนใช่นิดนหลังจากเราเลือก เครื่องมือกันเรียบร้อยนะใช้เครื่องมือแบบไหนแล้วแต่ไทป์ของงานแต่ละคนของพี่เนี่ยมันจะมีกฎเลยว่าสมมตินัดประชุม10บโมงก่อน10บโมงสินาทีเนี่ยทุกคนต้องมาเตรียมและไมติดไมเน็ตโอเคไมแต่งตัวโอเคหรือยังเพราะว่าหลายๆครั้งครับพระนัดเราเรานัดเวลาเนี่ยมีคนหนึ่งยังไม่เข้ามีคนหนึ่งติดเน็ตไม่ไม่ติดอะไรเงี้ยมันทําให้กระบวนท่าของการประชุมเสียไปหมดเลยเพราะ,ะนั้นให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนเวลาประชุมเนาะอีกอันนึงที่เมื่อกี้พี่บอกชอบมากเลยคือต้องเปิดกล้องด้วย เราชอบปิดกล้องนะเราจะแบบแต่ฉันอาจจะยังไม่ได้อาจจะยังเพิ่งตื่นยังไม่ได้แปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยนี่กสาเหตุอันนึงนะต้องเปิดกล้องด้วยเหตุผลาว่า a ฟช x p r e s ชั่นสำคัญมาก ใช่ครับแล้วก็มันบังคับให้เราครับตั้งแต่ฟังด้วยนะสองเรื่องเลยใช่หลายๆครั้งอย่างพี่ทํางานครีเอทีฟเนาะเวลาพูดไอเดียหรือทัดคิดงานมาเนี่ยแล้วมันไม่เห็นสีหน้าทีไม่เห็นสีหน้าเพื่อนๆในทีมเราไม่รู้เลยว่าไอเดียเรามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่าสีหน้าระหว่างมันทัดตรงนั้นที่อืมันมันต้องทดแทนการมาเจอกันได้ครับพี่ว่าตรงเนี้ยการเปิดกล้องเลยเป็นอัมมัสเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถฟีดแบ็กแล้วก็คนคนเล่าเองก็ได้เก็บฟีดแบ็กได้ด้วยอะไรอยครับ เปิดกล้องแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วอีกอันนึงเนี่ยการประชุมจริงๆเนี่ยเหมือนเหมือนการประชุมปกติคือต้องกําหนดอเจน d าชัดเจนแต่คราวนี้ mm hmm. ในเจน n าที่ชัดเจนนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแชร์ไฟล์ต่างๆเดี๋ยวจะเจอเยอะเพียบเลยนะฮะเพราะเราไม่สามารถอธิบายทุกเรื่องขึ้นมาเราต้องแชร์ไฟล์ขึ้นมาก็ต้องเตรียมให้เร็วเพราะว่าเวลามันสะดุดนิดนึงนครับสิ่งที่สําคัญมากของการคอนเฟรนซ์ที่พี่รู้สึกนะคือไวท์มันสะดุดปุ๊บแล้วมันไปเลย มันไม่เหมือนห้องประชุมมันเอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้น,นการประชุมเนี่ยโมอดเ r อร์เตอร์ต่างๆนะต้องใช้พลังงานเยอะมากนะ <c oughs> คือต้องแมน่นต้องเป๊ะต้องคุมให้อยู่อะไรย่างเงี้ยเพราะถ้าไวฟ์เสียปุ๊บนะฮะสมมุติว่ามันอินเทอร์เน็ตมันช้าไปสมมตนะิแค่นเนี้ยกลับมามันจะแบบมันจะไม่ได้ไวฟ์เดิมแล้ว จริง <King. S 1> ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังมากในการประชุมพี่ว่าการประชุมแบบ conference call เนี่ยถือว่าเป็นการวัดฝีมือคน run meeting เลยนะมากมากเราไม่ได้เป็นแค่ manager เลยเป็นคนที่จด minute note ละตอนนี้เราต้องเป็น facilitator ละจ,จะออกแบบ agenda ยังไง output ต้องมีอะไรจะสร้าง engagement ให้แต่ละคนในทีมยังไงเรียกว,ว่าเป็นสนามประลองฝีมือให้ทุกคนได้อัพสกิลเรื่องนี้กันจาเป็นมากอย่างมากเลยอย่างอันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสําคัญเลยครับพี่ว่าคือการออกแบบ agenda พี่จะมี format อันหนึ่งที่ที่ใช้บ่อยๆเวลาจะคิด agenda หนึ่ง 7P Framework ครับมันจะมีก้อนแรกที่สำคัญที่สุดเป็นเป็นนอ t สตาร์เลยคือออกแบบกันว่า Purpose ของ Meeting เนี่ยเป้าหมายของ Meeting เนี่ยคืออะไรซึ่งมันจะตามมาด้วยอันย่อยอีกสามันก็คืออ่ะแล้วมันต้องมีใครเข้าบ้างหลายๆครั้งพอมิ g ในบริษัทเนาะเราก็ชวนคนน้นคนนี้เข้าเลยเปิดบางคนก็มานั่งเงียบแต่พอเป็นคอนเ e นซ์คอร์ปเนี่ยยิ่งมีคนเยอะยิ่งดึงเอนจอยเมนต์ของคนยากเพราะนั้นเข้าเท่าที่จําเป็น เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าใครจําเป็นใครต้องทําการบ้านส่วนไหนมาก่อนบ้างนะอันนี้คือ people ต่อมาคือเรื่อง process ต้องออกแบบดีขึ้นมาคิดกันหน้างานแล้วมัน date air เนี่ย date air ในใน conference call นี้น่ากลัวมากเนาะและสุดท้ายอีกอันนึงก็คือ product ครับอยากได้ output อยากได้ product อะไรออกจากมิ팅นี้เราก็มีสามอันล่างที่เอาไว้ต้องระวังนะอันแรกคือ prep สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมันต้องส่งเอกสารอะไรก่อนบ้างต้องส่งไฟล์อะไรให้กันดูก่อนบ้างมีการบ้านอะไรที่ใครต้องดูก่อนบ้างซึ่งก็ต้องดีลิเกตดีๆเหมือนกันเพราะมันไม่เจอหน้ามันปิ้นไปให้กันไม่ได้อะไรอย่างี้ครับอันนี้ก็ต้องเพร็บให้ดีเนาะอีกอันหนึ่งคือ practical concern ครับหลายๆอันที่เป็น practical concern คือเรื่องเวลาหลายๆครั้งประชุมออนไลน์นะครับมันคุมเวลายากกว่าเพราะเรายังไม่คุ้นชินด้วยแหละอีกอย่างนึงก็คือ agenda บางทีมัน move ต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องพูดกันทีละคน อ่าเข้าไปอีกมันแทกไม่ได้เลยนะพอแทะปุ๊บจะงงมึนเลยมันต้องพูดคนหนึ่งให้จบเรื่องก่อนแล้วก็ถึงจะไปต่อได้นะอ่าครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายพีตัวสุดท้ายอันที่เจ็ดก็คือพีดโฟร์ครับนึกภาพ worst case ไว้ก่อนว่า e e t i n g อันเนี้ยมันเกิด worst case ในโออะไรได้บ้างเช่นคุยยังไม่รู้เรื่องเลยโน่นนี่อะไรเงี้ยคิดไว้ก่อนจะได้หาทางอุดหาทางแก้ไขไว้ได้อันนี้เป็นเซเว่ที่พีใช้บ่อยๆครับอืมยอดเยี่ยมเลยผมทวนเซเ e ่ของพีนะครับ purpose people process product อันนี้คือก้อนประชุมอืม สรแ,แล้วก็เป็น practical e p p r concern แล้วก็ pitfall นะอันนี้เป็นข้อควรระวัง uh huh. เออ,อนนีไ้ไปเขียนเลยฮะตอนนี้ส่งใครใครฟังอยู่นะครับทำไกด์ไลน์ใหม่เลย <laughs> เชื่อว่าหลายคนยังไม่มีไกด์ไลน์ในการทำ conferenc call นะครับโอเคพอมีติ้งไปแล้วนะฮะทำงานไปแล้วนะครับอีกอันนึงที่น่าจะสำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องของการ manage สภาวะจิตใจ และสภาวะจริงๆต้องบอกว่าฟิสิกอลสเปซด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยนึกถึงเพราะเราไม่ค่อยได้ทำงานที่บ้านอย่างเยอะเท่าไหร่หรือทำเราก็ทำแบบเดียวอ่ะเราทำงานที่บ้านเราทำมาแล้ชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งทำตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับครั้งนี้พิเศษอีกแล้วครับครั้งนี้มีอะไรพิเศษเยอะจัง Work from home ครั้งนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันนะฮะลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันเพราะโรงเรียนปิดหมดแล้วนะครับ เฮ้ยยังไงอ่ะพี่ทับนลูกนี่ตอนนี้ลูกพี่ทับกลับมาอยู่บ้านหนู่บ้านหมดเราก็เรียนหนังสือด้วยนะครับไม่ใช่ต้องอยู่เฉยๆนะฮะเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาเด็กมากเขาก็จะแบบยังงงอ่ะไอ้นี่ก็ต้องทําไงไอ้นี่ก็ต้องให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งไหวก็ดีคุณพ่อคุณแม่มีหนึ่งคนไหวแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะฮะคือพ่อแม่ก็อาจจะตอนนี้อยู่บ้านหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆไงไม่ไม่ใช่ปิดเทอมนี่มันคืออยู่บ้านต้องทํางานด้วยเนี่ ก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะครับอันนี้ก็คงต้องคุยกันเป็นเคส by เคสกับหัวหน้าทีมหรือคู่อยูคุณครูก็ได้นะจริงๆแล้วว่าโอเคเราจะจัดลูกเรายังไงให้เวลาไหนที่มันเหมาะสมกับการทางานของเขาเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องเอาเด็กทุกคนไปนั่งอยู่หน้าจออพร้อมกันหมดในบางแส m ม n t นะครับก็ต้องจัดเรื่องนี้สําคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยเจอลูกกวนอันนี้ต้องบอกตรงเลยคือแล้วทำงานไม่ได้เลยปั่นป่วนหมดเลยนะฮะก็คือเหมือนที่เราเคยเห็นในคลิปนักข่าวบีที่ดังมากนะฮะคือคลิปนั้นข่าวคู่อะไรไม่มีใครจําได้นะฮะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเหตุการณ์ในในบ้านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยท้าทายมากออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่ได้อยู่บ้านลูกก็อยู่ด้วย<ม>ก็ต้องลูกก็ต้องดูงานก็ต้องทาเนี่ยมันจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยจะต้องผมว่าจะเป็นการทดสอบกระบวนการหลายอย่างของชีวิตเราเลยนะ <No. S 2> แต่ไม่มีใครเคยเจอครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฝ่าฟันไปร่วมกัน <No. S 2> นะฮะแต่ทางทางที่ดีคือทําความเข้าใจผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการ work from home คือ flexibility เพราะฉะนั้นเนี่ยรับได้ถ่าเราจัดฟ flexibility ได้ได้เช่นเราขอว่าเอาเราขอช่วงเนี้ยเาช้าเนี่ยเราขอ Set เซตอัพให้ลูกก่อนนิดหนึ่งแล้วเราค่อยขอเข้าคอนเฟนซ์ตอนนี้อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าทุกอย่างมันจัดได้นะมัน flexible คุยได้หัวหน้าก็ต้องเปิดใจด้วยว่าครั้งนี้มันแปลกประหลาดจริงๆเพื่อทุกคนไปได้เนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่มันทํางานด้วยกันได้เดินต่อด้วยกันได้อเ <ừ> mm. มื่อกี้พี่ทับพูดเรื่อง mental health อ่าเมทัลเฮลท์ด้วยใช่การทํางานอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมันจะดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองยังไงดีครับพี่ตอนนี้เริ่มมีคนส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะฮะหลายคนนี่เขาเริ่มทางานไปก่อนนั้เนี่ยเอกผฟอว่าแบบไม่ไหวเลยอะแบบรู้ไม่ได้พูดใครเลยอะรู้สึกแบบคือไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดเชิงแบบไม่ได้เมาอ่อะเออไม่ได้เมาไม่ได้มีแบบไม่ได้เราไปกินกาแฟกับเพื่อนอะไรเงี้ยจะเป็นจะตายแล้วนะฮะตอนนี้หลายคนเนี่ยลําบากเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เอ่อจะเรียกว่าเป็นเอ็กโทรเวิร์ก็ก็ก ได้รับพลังจากการคุยคนอื่นนะครับะมีคนประเภทนี้คุยแล้วพลังมาเนี่ยอันนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะก็ต้องหาวิธีครับ,รบวิธีทำขอ <ผม S 1> งพี่มีมีทิปส์อันหนึ่งครับที่ตอนนี้แพลนจะใช้อยู่คือทำ non sense h o ร์สแบบ conference ครับคือให้มีหนึ่งชั่วโมงในอาทิตย์หรือว่าจะเป็นช่วงหนึ่งของวันก็ได้ครับให้มาคุยเรื่องอื่นกันแบบ call น,นะแต่ว่าห้ามคุยเรื่องงานเช่นไปแชร์คลิป YouTube ดูคลิปหมาตลกดูอะไรตลกมาเนี่ยให้มาแชร์กันเราต้องเริ่มฝึกมี human touch ในในช่องทางของดิจิตอลกันบ้างเนาะเพราะว่าพิวัตที่หนึ่งในทางหนึ่งก็คือทีมงานหรือการทํางานร่วมกันเนี่ยการที่ได้คุยเล่นการได้มีปฏิสัมพันธ์สําคัญมากพอเราได้เจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยลองฝึกดูครับว่าเราจะเล่นกันผ่านทางออนไลน์เนี่ยเล่นยังไงเพราะเราไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนตอนนี้บริษัทส่วนใหญ่ก็จะประกาศทีหนึ่งสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนอะไรแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะตอนนี้คือทุกคนก็ยังเราอาจจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกหลายๆเดือนก็ได้เพราะฉะนั้นเเพื่่่ออไไมให้ราสตติแกปน นะครับซึ่งสําคัญมากในเรื่องนี้เนาะก็เราก็ต้องหาวิธีผมว่าอีกอันหนึ่งที่ที่ควรจะต้องควรจะต้องทําเลยนะครับก็คือการดูแลไฮจีนของตัวเองอสุขภาพอาหารเรื่องเล็กน้อยพวกนี้สําคัญนะฮะอาหารเนี่ยเราลองดูอาหารอะไรที่เรากินเรารู้สึกไม่สบายท้องรู้สึกไม่อะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในการที่จะกลับมาทบทวน ตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราต้องการจะกินอาหารแบบไหนต้องการจะนอนแบบไหนต้องการจะมีสุขภาพแบบไหนอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราเคยบอกตัวเองว่าเราอยากทําแต่เราไม่มีเวลาคราวนี้มีแล้วปกติเนี่ยตื่นตีห้าครึ่งแต่งตัวหกโมงขับรถไปทํางานถึงที่งานแปดโมงใช่ไหมฮะคราวนี้คือคุณตื่นมาแปดโมงครึ่งทำงานได้เลยอได้เก้าโมงอะ่ะหรือคุณตื่นถ้าคุณตื่นหกโมงคือคุณเวลาสองชั่วโมงครึ่งในการทําอะไรก็ตามที่เคยสัญญาตัวเองไว้แล้วไม่ได้ทาอะ่ะ นี่ครับนี่แหละฮะโอกาสมาแล้วเนาะหรื <No. S 2> อในเชิงหลายๆองค์งกรครับพี่คุยกับพี่ๆหลายคนก็เป็นโอกาสที่ดีมากเนาะทีะ่ช่วงนี้งานลูกค้าอาจจะน้อยลงมันเป็นโอกาสให้เราได้กลับมาทํารากฐานของบริษัทเราให้แข็งแรงบางคนเริ่มรีแบรนดิ้งละวางแผนแล้วว่าหลังภาวะสงครามครั้งเนี้ยจะกลับมา, Re ารีแบรนด์ยังไงบางคนเริ่มทำเทรนนิ่งให้ลูกน้องตัวเองละทําผ่านออนไลน์เริ่มตกตะกอนประสบการงานที่ผ่านมาทาเป็นเทรนนิ่งให้ทีม รอที่เนี่ยวันที่สถานการณ์มันดีขึ้นเราจะกลับมาอย่างรากฐานแข็งแกร่งเนี่ยใช่เอาเวลาเนี้ยปรับรากฐาน <ๆ S 2> ดีมากเลยถูกต้องพี่ผู้ถูกฮะอะไรที่เคยอยากทาในองค์กรก็เหมือนกันเนาะไม่เคยได้ทำสักทีก็จะต้องได้ทําคราวนี้แหละควรจะต้องได้ทำคราวนี้เพราะว่ามันว่างขึ้นจริงจริงมีอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ถามพี่ทับไม่ได้จริงจริงเพราะว่าพี่ทับนี่เป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้คือเรื่องไทม์บ็อกซิ่งคือไทม์บ็อกซิ่งในเวลาทํางานปกติก็ว่าท้าทายแล้วไทม์บ็อกซิ่งในช่วงเวลาที่ต้องเวิร์กฟอร โอ้โหอันนี้สาคัญมากเลยเพราะไทม์บ็อกซิ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของตัวกําหนดควบคุมวินัยของเราว่างั้นเถอะ mm. คือตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องเห็นว่าวันเนี้เรามีงานกี่อย่างที่ต้องเสร็จเราต้องประชุมกี่อันคือคราวนี้แอนแวลูเมนตมันมันนิ่งมากเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราต้องคอนโทรลพวกนี้ให้ได้ดีๆแล้วถ้าเราทำไทม์บ็อกซิ่งนี้ได้ดีเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ย mindset ของเราเรื่องของไทม์บ็อกซิ่งจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะเป็นสิ่งที่เรากําหนดตัวเองได้เหมือนกับว่าโอเค เราเห็นเดทไลน์ตั้งแต่เริ่มนาทีแรกที่เริ่มทํางานว่ามันจะต้องจบภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ทาถ้าไม่ฝึกบ่อยเราจะไม่ค่อยเห็นนะฮะมันเป็นทักษะหนึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมกระบวนการการแก้ปัญหาของเราอะไรต่งตางๆเนี่ยเราจะเราจะเป๊ะมากขึ้นเยอะเลยซึ่งสําคัญมากแล้วมันไป็นมันไปสัมพันธ์กับสิ่งที่พี่พูดด้วยก็คือว่าเวลาพักฮะไทม์บ็อกซิ่นี่ก็มีเวลาพักอยู่ในนั้นเหมือนกันทุกอย่างมันต้องไปตามสเต็ปของมันเขาเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวเองจะว่าไปแล้วเี่ย จริงๆการอยู่บ้านนะครับมันก็คล้ายๆกับตอนเราเด็กๆมากๆครับตอนเด็กมากเราจะมีตารางเหมือนกันนะใช่เราแปดโมงต้องทําอันนี้เก้าโมงต้องทำอันนี้อย่างเงี้ยคาบอะไรอะไรแบบนี้ใช่ <นะ S 1> อันนี้ก็เหมือนกันครับจริงๆกลับมาสู่เรื่องนั้นมันก็จะทำให้เราทําในสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันเนร็จได้ดีพี่ขอแชร์ทิปส์ในการพักอันนึงเลยครับอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่พี่ทับพูดเมื่อกี้เลยคือเป็นเอ็กโทรเวิร์ดได้พลังจากการเจอทีมได้เล่นกับน้องๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะโฟกัส แบบหน้าจอออนไลน์เนี่ยนานไม่ค่อยได้ก็ถ้าเกิดฝืนทำนานตรนอัดไปสักสาชั่วโมงปุ่บเนี่ยทั้งวันทํางานต่อไม่ได้ละพี่เลยมีเทคนิคหนึ่งที่ขอมาแนะนำล้วกันชื่อพโมโรโดที่แปลว่ามะเขือเทศยี <25. S 2> นะ่สิบห้าคือทํางาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีคือพาที่สําคัญไม่ใช่ยีนาทีแรกครับแต่คือ5นาทีหลัง เพราะว่าการแบ่งเวลาให้รีวอร์ดไทม์กับตัวเองนะว่าช่วงนี้เริ่มเล่น Facebook ได้ละช่วงนี้เริ่มถ่ายไอจได้ละช่วงนี้หยิบน้ำกินอะไรเงี้ยสาคัญมากแล้วพอเราหั่นให้มันสั้นครับมันเหมือนค่าเปลี่ยนที่สั้นแล้วก็ลังแบบเฮ้ยทำกำลังเพลินแล้วแวบไปนิดนึงแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะมีบางครั้งบ้างนะที่มันโฟล์กํำลังดีก็เพิ่มมะเขือเทศเป็น2ลูกอะไรเงี้ยครับพวกนี้ม,มันมีแอปพลิเคชันอยู่ในเบราว์เซอร์มีอะไรต่างๆมากมามยครับที่เรากดมะเขือเทศปุ๊บมันก็จะล็อออกกกกพวก Facebook IG กูเกิลยูทูบต่างๆของเราให้เสร็จสับให้เราโฟกัสกับงานตรงหน้าได้เต็มที่แล้วพอครบยี่้านาทีปุ๊บอ่ะมะเขือเทศเปลี่ยนสีตรงเนี้ยก็เป็นเวลาพลักได้มันก็ได้มีเครื่องมือต่างๆสามารถลองไปเสิร์ชกันดูได้ครับอันนี้เวิร์กพี่ชอบไอ้วิธีนี้เวิร์กเพราะว่ามันเหมือนแบบพอเริ่มทำปุ๊บเรารู้ไงว่าม,มีจุดจบเหมือนกับเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพักหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าเออมีกําลังใจมากขึ้นอยากถามพี่ทัอีกเรื่องหนึ่งครับในภาวะที่มันจะเรียกว่าเป็นภาาวะสงคครมก็ได้้นนนใแบบีื บริษัทมันต้องปรับรูปแบบใหม่หมดเจอวิกฤตทั้งเรื่องลูกค้าเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยหน้าที่ของผู้นาในในภาวะแบบนี้เนี่ยที่ทั้งคนต้อง work from home หรือว่าเจอวิกฤตสาคัญสุดๆจริงๆมีพอดแคสต์นหนึ่งนะที่คุณเคนเขาอาจไว้ตอนกเดือนที่แล้วบางเรื่องซีอตอนยามสงบกับยามสงครามเนี่ยเป็นตอนที่ดีมากคือ mindset มันเปลี่ยนเยอะมากเลยครับมันเปลี่ยนหลายเรื่องซี o อยามสงครามเนี่ย mindset เปลี่ยนเช่น จากที่คุยเรื่องกําไรเราจะต้องคุยเรื่อง survival จากที่เราคุยกันเรื่องว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในยามที่ดีครับเราก็จะสามารถซื้อของได้ขยายกิจการไปทําอะไรที่เราอยากทําได้แต่ตอนนี้มันทําไม่ได้มันต้อง reverse กลับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วผมอยากจะพูดฝากสาหรับเอ,อบริษัทในเมืองไทยด้วยเนี่ยนะฮะก็คือว่าเวลาตัดค่าใช้จ่ายเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดอะคือเอาคนออกแต่ครั้งเนี้ย อยากให้ถ้าไหวนะฮะอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเหตุผลผมมีเหตุผลด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยผู้บริหารนะครับลดเงินเดือนตัวเองสักสมมุตินะฮะสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าลำบากไหมลำบากกูแล้วละมไม่มีใครไม่ลำบากหรอกไม่มีใครอยากลดเงินเดือนตัวเองหรอกแต่ลำบากน้อยกว่าน้องๆเยอะอแต่ถ้าเกิดคุณยอมทําและการกระทำครั้งนี้มันช่วยคุณผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนี่ยนะครับตอนกลับมาลูกน้องนี่จะเรียกว่าไปไหนไปกันเลยนะคือสู้กันแบบสุดใจเลยนะ แล้วนั่นคือทีมเราต้องการนะครับเนี่ยจ,จะเป็นโอกาสในการแสดงสภาวะผู้นําที่ดีที่สุดที่มีทางมอบอะไรมอบให้ได้อีกแล้วนอกจากยามสงครามนี่แหละเนาะสำคัญมากๆนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยขอให้คิดให้ดีว่าอย่าคิดถึงวันนี้อย่างเดียวคิดถึงอนาคตตอนวิกฤตมันหายไปด้วยเพราะเมือม่อวิกฤตมันหายไปครับคุณจะได้ทีมหรือลูกค้าก็ตามเนี่ยนะฮะลูกค้าตอนนี้ทุกคนลำบากหมดแต่ถ้าเกิดอะไรที่ยอมได้ช่วยเขาได้ช่วยเขาตอนนี้วันที่กลับมากันหมดเนี่ย เขานึกถึงคุณคนแรกมันธรรมดาฮะม,มนุษย์มันก็อยู่ได้ด้วย relationship relationship Relations ไม่ใช่การใช้เส้นใช้สายอะไรแต่มันคือเนี่ยแหละฮะมันคือการใช้ใจซื้อใจคนหนึ่งนะผมว่าสําคัญมากนะร่วมทุกข์ร่วมสุขและอีกสิ่งออหนึ่งที่ผมว่าสําคัญมากๆคือในช่วงนี้มันมีเรื่องที่ต้องกลับมาสื่อสารกันเยอะมากเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ๆการทํางานที่ต้องปรับเยอะมากคนที่สื่อสารนะครับบางทีสําคัญว่า เมสเซจที่สื่อสารเองนะอย่างาเรื่องโปรโตคอลในการปรับการอัปเดตข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์เราเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงเนี่ยผมว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยซีอลงมาสื่อสารถูกต้องครตอนนี้ซีอต้องทาหน้าที่เป็นโคศกของบริษัทด้วยมไม่ควรให้คนอื่นทําเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะครับเพราะว่าแต่เมสเซจอย่างที่พีพูดครับพูด,พด,พดสําคัญมากๆแล้วจริงๆซีอก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะทุกวันซีอต้องเห็นภาพรวมบริษัทว่าเออวันเนี้ย สถานการณ์เปลี่ยนเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันเลยนะฮะตอนนี้คือมันเป็นยามสงครามอ่ะนี่ไม่ใช่ยามปกติยามปกติคุณพูดกับน้องทุกวันก็จะไม่มีใครฟังเหมือนกันจริงเยอะไปแต่ว่ายามนี้ทุกคนอยากฟังทุกคนอยากรู้ว่าดิเรกชันฉันจะไปยังไงชีวิตฉันจะไปเอาไงต่อสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนนะครับอความเลวร้ายเนี่ยต่อให้เราสถานการณ์มันเลวร้ายเนี่ยแต่ถ้าเรารู้เราจะค่อยคคิดออกว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไงปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันค่อยๆแก้ได้อืมแต่่่สิงทีเรากลัวที้ไี้เอาม อื่นที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในยามนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่งครั้ง c ีอต้องทําอีกอันหนึ่งนะครับนี้ฝากถึงผู้บริหารจริงจริงทุกคนด้วยอะ่ะในยามสงครามเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ<ช>ก็คือความถี่นี่เป็นเรื่องสําคัญมากปกติเนี่ยเรามีมาตรการในการมอนิเตอร์เรื่องสําคัญของบริษัทอยู่แล้วเช่นแคชฟลูรูค้ายอดขายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมอนิเตอร์กันอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณเคยทํารายเดือน คือทาเดืนอนหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็รายสัปดาห์สิ่งที่คุณควรทำรายสัปดาห์ควรจะเปลี่ยนเป็นรายวันสิ่งที่คุณเคยทำรายวันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรายชั่วโมงเลยนะตอนเนีน้นี่คือนี่คือคําว่าวอร์โหมดฮะคือเราใช้ทุกอย่างเข้ามาทุกอย่างมันต้องเข้มข้นมากขึ้นแล้วเราจะรอดอแต่ถ้าเรายังอยู่โหมดเดิมนะไม่รอดนะไม่รอดอนะ่ากลัวมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ว่าสาคัญมากสําหรับผู้นําคือการกล้าสื่อสารกล้าบอกออกไปครับว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรถูกผมว่าหลายๆายคนเนี่ย มันก็งงกันหมดเนาะหลายๆธุรกิจไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนอะไรเงี้ยครับหลายๆครั้งเราเราไม่กล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอหรือว่าความไม่รู้ให้กับลูกน้องในทีมหรือว่าเพื่อนๆในทีมเนาะการกล้าบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังหาคําตอบไม่ได้แต่กําลังพยายามอยู่นะกําลังหาคําตอบอยู่นะกําลังหาทางออกนะอย่างน้อยเขาทุกคนรู้ห,หมดแห้วครับว่ามีปัญหาแต่เขา mm. ไม่รู้ว่ามีใครพยายามแก้ปัญหา นีอยู่หรือเปล่าถ้าในฐานะหัวหน้าเราสามารถสื่อสารอย่างจริงใจได้ว่าเรากําลังเร่งแก้ปัญหานี้ให้อยู่นะแม้จะยังหาทางออกไม่ได้แต่ให้เขาสบายใจได้ว่าเรากําลังใส่ใจกับปัญหาตรงนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะฮะพารานอยเลยเนี่ยคือจะจะแพนิกเนี่ยก็ให้มันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมซึ่งผมคิดว่าทุกคนรู้แล้วแหละว่าระดับพอเหมาะสมของตัวเองคือขนาดไหนแต่สิ่ง่อยากจะบอกก็คือทันทีที่หัวหน้าพารานอยมากๆนะครับหรือหรือแพนิกมากๆเนี่ยนะฮะ ลูกน้องนี่คูณห้าเลยนะคือมันเป็นอย่างนั้นนะความแพนิคมันจะไปเรื่อยๆมันไม่มีลดนะครับมันจะมีแต่เพิ่มเพราะฉะนั้นต้องก็ต้องระวังเลยว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกกับคนอื่นในแง่มุมนี้หรือเปล่าอีกมุมหนึ่งครับมาดูฝั่งลูกน้องบ้างดีกว่าว่าครั้งนี้มันดูเป็นเหมือนวิกฤตนะแต่ พี่เมื่อกี้ก็พิภพทัพแล้วก็สุกว่ามันเป็นโอกาสด้วยในเวลาเดียวกันเราเคยเรียกร้องมาตลอดว่าเราอยากได้ flexible มีเวลามากขึ้นทํางานรีโมทหรือว่าเบื่อในการขึ้น BTS หรือรถติดไปทํางานทุกวันนี่คือโอกาสดีแล้วเนาะถ้าระหว่างที่คุณสามารถ work from home เนี่ยคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าเนื้อง,งานเดียวกันเราสามารถทําได้เร็วกว่าเราทําได้เอฟเฟกตีฟกว่าด้วยการทํางานที่บ้าน หลังจากเนี้ยวิกฤตมันจบเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าคุณมีโอกาสคุณได้ทรัสเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญที่จะสร้างทรัสกับหัวหน้าคุณเองมีเวลาได้ทดลองโปรเจกต์ใหม่ๆได้ลองไอเดียใหม่ๆได้เซตโปรโตคอลใหม่ๆที่คุณเคยบ่นมาตลอดนี่คือโอกาสอันดีแล้วที่จะได้ลองสิ่งนั้นถูกต้องครับถ้าเกิดว่าทําได้ดีเนาะสมมุติว่าทำหุ้ยงานได้เหมือนเดิมหมดเลยเอาแค่เท่าเดิมเลยเนี่ยนะอีกหน่อยพอจบไอ้วิกฤตไปหมดนี้แล้วเนี่ย หัวหน้าเราเนี่ยก็มีแนวโน้นมที่จะบอกนะครับว่าคุณอยู่บ้านสักสาวันเถอะคุณมาออฟฟิศสองวันพอหรือมาออฟฟิศวันเดียวพอเพราะว่าคุณทําไมนได้เท่าเดิมเลยแล้วคุณก็สุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยแน่นอนน่ะอยู่ทํางานจากที่บ้านมันต้องสุขภาพจิตด,ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็คุณไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาคุณมีเวลาทำอย่างอื่นในชีวิตงานคุณก็ไม่เสียเราก็เอาจริงๆนะครับได้สเปซเพิ่มกลับมาด้วยอือีกหน่อยขยายบริษัทอาจจะไม่ต้องขยายโตแล้วนะอืมถ้าเกิดว่าสิสเต็มมันเวิร์กขึ้นได้นะะนะ อย่างกรุงเทพเรารถติดมากอืทุกคนพยายามแก้มาตลอด20ปีเนะี่ยคือพี่ฟังเรื่องแก้ปัญหารถติดมาตลอดก็ไม่เคยมีการทาได้ไม่แน่คราวเนี้ยอาจจะได้ถ้าสมมุติว่าคนหายไปจากออการต้องออกมาทำงานเนี่ยเอาแค่วันสัก25เปอร์เซ็นต์แค่นี้รถติดลงไปน้อยไปเยอะมากนะน้อยเยอะมากนะม PM 2.5เอยอะไรเอยที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการแก้ก็ได้นะ ก็จริงจริงวันนี้คุยกันมาหลายประเด็นมากหลายมุมมากในความ Work from Home เนาะสิ่งที่พี่อยากจะเสริมก่อนก่อนที่จะปิดท้ายของ EP นี้ครับก็คือมันดูเป็นช่วงวิกฤตมากเลยมันดูเป็นช่วงที่หมดหวังมากเลยแต่อย่างที่คุยกับพี่ทัพมาตลอดครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสสําหรับ คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากที่จะปรับองค์กรอ,อยากที่จะปรับให้สังคมมันดีขึ้นเหมือนกันเนาะในวิกฤตมันมีโอกาสที่จะปรับวิธีการทํางานวิธีการสร้างสรรผลงานในด้วยกระบวนการใหม่ๆแล้ววิธีที่จะปรับมายเซตของคนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างในครอบครัวเราเองระหว่างในทีมพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่อยากให้ทุกคนพานอีกได้แหละ แต่เริ่มเริ่มมองหาโซลูชันดีกว่ารเริ่มมองหาวิธีการที่จะเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองต่อไปกันอืมีอะไรอยากฝากไหมครับก็สุดท้ายอยากเป็นกําลังใจให้โลกเรา,าครับผ่านวิกฤตแบบนี้มาตลอดเวลามันเกิดขึ้นตลอดนะครั้งนี้ก็ก,ก,ก็เหมือนทุกครั้งมันก็คือวิกฤตที่เราตอนที่เราอยู่เนะี่ยเราอยู่เหมือนเหมือนอยู่ท่ามกลางพายุอะมองไม่เห็นทางออกจริงแต่มันมีทางออกครับม,มีทางออกอยู่ไม่ไกลต่อสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีสุขภาพสําคัญ อาจจะสองันกว่านะในเคสนี้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นธุกรกิจทางสุขภาพซึ่งเราต้องใส่เนื้อใส่ตัวให้ดีพยายามทำมันก็ได้ให้ร่างกายเราขแข็งแรงมากที่สุดรักษาใจให้ดีนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ไม่เครียดไม่นั่นจนเกินไปอะไรเงี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะความเครียดเราเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน The Standard Podcast Eye Opening for your ears